นี่นะครับเมนูแนะนำนะครับก็คือยำยอดมะขามนะครับอันนี้นะวัตถุดิบนะครับวิตามินซีนะครับวิตามินซีเขาว่าถ้ากินเยอะๆนะครับอาจจะมีส่วนในการป้องกันโรคโควิดได้นะครับก็อาจจะมีส่วนนะครับและนี่นะครับคือพริกยำนะครับแค่พริกลาดนะครับแต่มีส่วนผสมของถั่วเน่าที่เป็นแผ่นนะครับเอาไปย่างหอมๆคลุกกับพริกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือปลาทูนะครับเราจะไปทำกันแล้วนะครับไปกันเลยครับยำยอดมะขามใส่ปลาทูนะครับมีไอโอดีนด้วยนะครับสุดยอดเลยนะครับเมนูในวันนี้